น่ากลัวเหมือนกันนะคะมีชายคนหนึ่งเขาไปโชว์ทำอนาจารต่อหน้านักเรียนหญิงเรียกว่าโชว์เลยนะเปิดโชว์นะใช่แล้วทีเนี้ยจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วแต่มันไม่มีหลักฐานแต่คราวนี้ค่ะมีพลเมืองดีสามารถถ่ายคลิปเป็นหลักฐานตำรวจจับได้แบบคาหนังคาเขานะคะเป็นคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้เนี่ยชายคนนี้นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์มองดูนักเรียนหญิงที่น้องนักเรียนหญิงก็เดินผ่านไปผ่านมาแต่ที่มันผิดสังเกตคือชายคนนี้กำลังอนาจารตัวเองแบบก็พูดอย่างนี้ช่วยตัวเองประมาณนี้โอเคเอาแบบแล้วทำแบบว่าไม่แคร์แบบสายตาชาวบ้านเลยอ่ะแล้วจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วมันใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครนายกก็ครูกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมตัวไว้ได้ทันปรากฏว่าตำรวจก็หลังจากมีการพูดคุยเสร็จคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาก็คือกระทำอนาจารในที่สาธารณะไปคุยกับพนักงานดูแลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเล่าบอกว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรก5วันก่อนก็มีเด็กนักเรียนมาแจ้งบอกว่าเขาก็ทำแบบนี้แหละแต่ตอนนั้นน่ะคือพอตำรวจมาปุ๊บเขาหนีไงหนีไปได้และพอมาคราวนี้ทำอีกมีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาจับได้แบบคาหนังคาเขานี่แหละค่ะเขามานั่งแล้วเขาเห็นน้องเด็กนักเรียนอะค่ะเขาก็เลยเกิดอารมณ์ไหมคะแล้วเขาก็เลยชักสไลด์นอนค่ะครับเขาทำบ่อยไหมประมาณ3ครั้งนี้แล้วค่ะอ๋อแล้วเราก็เลยแอบถ่ายหนูดักค่ะหนูดักมาหลายวันแล้วเขาเพิ่งมาวันนี้ถ่ายคลิปไว้วิ่งหนีแต่มันเวียนหัวหน่อยหลายคนบอกว่าเจอแบบนี้น้องๆนักเรียนนักศึกษาอะไรก็กลัวนะภัยสังคมมากภัยสังคมใช่ไหมนะถ้ายังไม่ได้ตัวเนี่ย